เราทำอะไรครับก็คือรอบระดับ2ทั้งที่ทั้งนั้นจุดสำคัญก็คือรัฐผัดเป็นปลายทางของกระบวนการที่เป็นข้าวผัดครับข้าวผัดฝีมือใครมะกุ้งครับและไม่สามารถปฏิเสธการนำปูทำไมกดไว้อย่างนี้อ่ะมันจะได้กินมากขึ้นครับต้องกิน7คำกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยพอถามนิดนึงได้ไหมแปดเก้าปีมาเนี่ยหนูว่าแม่กุ้งวุ่นวายกับใครที่สุดแม่ฮะกับเราครับเช้าสายบ่ายเย็นวุ่นวายกับใครที่สุดกับเราครับแล้วคิดว่าจะต้องวุ่นวายกับกันเก่าไปอีกกี่ปีอีกกี่ปีลองคิดดูอีกกี่ปีครับตอบมาเลยเอาน่าจะ10ปีกว่าอีก10ปีกว่าใช่ไหมเอาสมมุติหนูจะโตสัก20ปีเนาะตอนนี้8ปีจะ9ปีแล้วอีก10ปีกว่าเอาตีเป็น11ปีแล้วกัน20ปีเนาะโอเคไหมแม่กุ้งจะวุ่นวายกับหนูไป20ปีอยู่ดีๆลูกดูดีอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าหนูโตแล้วจะเลิกวุ่นวายก็ยังจะต้องลำบากยุ่งยากกับหนูพี่อีกตลอดนั่นแหละแต่เอาเป็นว่า20ปีจนกว่าหนูจะโตเนี่ยแม่กุ้งจะต้องวุ่นวายจะต้องเสียสละเวลากับหนูเช้าสายบ่ายเย็นเลยใช่ไหมพ่อถามตอบดีๆดังๆใช่ไหมมองพ่อใช่ไหมแล้วทีนี้พ่อถามถ้าเมื่อไหร่ที่แม่กุ้งแก่หนูจะสละเวลาอย่างนี้ให้แม่กุ้งได้ไหมได้หนูจะดูแลแม่กุ้งได้ไหมได้ครับหนูจะบ่นไหมไม่ครับหนูเห็นแม่กุ้งบ่นไหมตอนเนี้ยเห็นแม่กุ้งบ่นให้กันเกาบ้างไหมแม่กุ้งไม่เคยบ่นให้กันเกาเลยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย กับกันเกานะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่หนูโตขึ้นหนูก็ต้องดูแลแม่ด้วยอยู่ดีๆอยู่ดีๆโอเคไหมเหนื่อยก็ต้องอดทนเข้าใจไหมลูก สัญญาไหมมาสัญญากับพ่อดีโอ้แล้วทีนี้พ่อถามกันเกาด้วยกันเการู้ไหมว่าเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยปู่ลงกับย่าค้ำวุ่นวายวุ่นวายกับใครที่สุดยุ่งยากกับใครที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อควรทำยังไงพ่อควรทำยังไงต้องดูแลพวกท่านใช่ไหมโอเคเยี่ยมมากครับ